สวัสดีญาติธรรมผู้ที่เปิดเครื่องรับฟังทั้งหลายวันนี้เราเข้ามาในวังเหนือเมื่อก่อนหลวงตาอยู่วังฮะวังละคัดอยู่ข้างๆวังละคัดนะอยู่ใกล้ๆวังละคัดวัดละคังอยู่แถวๆนั่นน่ะเสือตอก8โคตรอ่ะสมัยโน้นน่ะวังหลังนั่นแหละมันทะลุกันน่ะเดินทะลุไปนู่นเลยนะตุจากศิริราชเดินเลาะๆไปใช่ทะลุไปนะทะลุไปถึงนู่นน่ะบางยี่ขันนู่นก่อนไม่มีสะพานนั่นน่ะสะพานนี้ยังไม่มีมันเดินทะลุมันมีทางเดินไปเรื่อยๆไปข้างศิริราชจะมีวัดอรุณอมรินทร์แถวๆนั้นน่ะอยู่แถวนั้นที่นี่วังเหนือท่านมาท่านก็จะเห็นพระศรีหน้าตัก24เมตรเฉพาะฐานก็4ชั้นแล้วฮะตรงฐานก็จะเป็นที่พักในอนาคตเป็นที่พักฤาษีฮะฤาษีดาบสมาทำตบะสถานวังเหนือเนี่ยเป็นสถานที่มีกฎระเบียบไม่เหมือนใครเป็นสาขาที่พูดน้อยใครไม่อยู่ต้องพูดน้อยๆถ้าพูดมากเขาก็จะเชิญออกไปขอให้มาสวดมนต์กินนอนสวดมนต์นะเหมาะนะไม่มีบ้านคนติดเลยเสร็จปีหน้าปีนี้นะเสร็จกลางปีก็เสร็จแล้วนะใช้เวลา2ปีนะโหไม่ใช่ธรรมดานะเชียงดาวใช้เวลา10กว่าปีชียางงาม9ปีที่นี่2ปีโอ้โหต่างกันเยอะเลยต่างกันแล้วช่างที่นี่ช่างไม่รับงานที่ไหนรับไม่ได้ไงเพราะมันกำหนดเวลาให้ช่างก็เลยต้องอยู่เลยมันมาทุกทีก็ขึ้นทุกทีนะมันจะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กลางปีเขาจะรอพระที่นี่นะก็รออะไรนะอะไรนะพระศรีปางยืนหลวงปู่ดูรอเป็นท่องเหลืองเราเท่าตัวคนนะไว้ข้างในจะมาทำพิธีฉลองอ่ะคงจะได้ฉลองในปีนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะถ้าไม่มีก็แล้วไป ที่นี่เหมือนสาขาทั่วไปนะกินนอนสวดมนต์เอาไว้ฝึกเตรียมตัวจะต้องเรียนว่าจะเกิดจะไม่ทุกข์ในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่คนจะเข้าออกมาก็จะมาอธิษฐานกับพระศรีเพราะพระศรีเนี่ยบารมีท่านยังไม่ได้รวมไงมันก็รวมตามรูปรักษ์ที่เขาสร้างนั่นแหละรวมบารมีใครสร้างไว้ไหนท่านก็รวมที่นั่นเป็นสื่อบารมีดังนั้นเราเวลาไปขอเราก็ไปขอโลกธรรมด้วยครับเพราะบารมีท่านยังไม่ได้รวมเป็นพุทธะคือเลยอีกประมาณล้านกว่าปีโลกมนุษย์เนี่ยยุคพระศรีพระเจ้าองค์ปัจจุบันในอีก 2,000 กว่าปีนี่ก็เริ่มเสื่อมแล้วไม่ใช่ 2,000 ปีแล้วเสื่อมเลยนะตู้ไม่ใช่นะเพราะหมด 2,000 ปีมันก็ค่อยๆเสื่อมลงคำว่าเสื่อมก็คือมนุษย์ไม่สนใจเหมือนยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ไม่สนใจศาสนาสนใจวัตถุใช่ไหมมันก็เลยมีเรื่องมีราวฆ่ากันโอ้โหโกงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผลประโยชน์ล้วนๆเลยครับทั้งที่มนุษย์ทุกคนก็รู้ว่าตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เลยแต่ก็ยังติดอยู่ไงติดในวัตถุมาเสียดายนะพูดถึงฝรั่งมันยังบอกว่าเมืองไทยเนี่ย
มีของดีมากทรัพย์ในดินศีลในน้ำอ่ะสมัยโบราณก็จริงเดี๋ยวนี้หูเมืองไทยมันต่างกว่าประเทศอื่นเยอะนะความวุ่นวายก็จริงนะไม่ได้มาวุ่นวายแถบนี้ไม่มีแล้วนอกๆเนี่ยมันก็วุ่นวายในเมืองใหญ่ๆอ่ะใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงมาจากเมืองใหญ่นั่นน่ะแถวนี้เวลามีอะไรก็มีอะไรไหมไม่มีเขามีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องเขาอยู่ได้แล้วเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดแล้วถึงเมืองไทยจึงบอกโอ้โหใครบอกเงินเมืองไทยไม่สมบูรณ์ไม่จริงหรอกโอ้เมืองนอกวัตถุตุกคนข้างบ้านยังไม่ยังไม่รู้จักกันเลยร้านอยู่เมืองไทยดีที่สุดนะยิ่งเมืองนอกยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้ลำบากนะฮะไม่เหมือนเก่าแล้วนะมันน่าจะเสื่อมแล้วเนี่ยใครอยู่เมืองนอกอ่ะนึกว่าจะดีนะไม่ดีนะเพราะเมืองนอกส่วนหนึ่งนะมันยังฆ่ากันอยู่แล้วใช่ไหมมันเอาเงินไปซื้ออาวุธมาฆ่ากันมันก็เลยลำบากไม่เหมือนเดิมเมืองไทยดีที่สุดเพราะนั้นใครว่างๆก็มากินนอนสวดมนต์นะมาพักกายพักใจคนโบราณเนี่ยคนโบราณเขาทำให้เราดูแต่ว่าเราไม่ทำตามเขาคนโบราณเนี่ยกลางวันเขาไปทำงานนะทุกแต่กลางคืนตอนนอนเขาไหว้พระสวดมนต์ใช่เขาจะไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเพราะกลางวันเขาไปบันทึกเรื่องราวทั้งโลกตาหูจมูกลิ้นกายบันทึกทั้งวันแหละพอมากลางคืนเขาก็ทำวัดสวดมนต์พอสวดมนต์จิตเขาก็ห่างจากโลกขึ้นทั้งโลกอันนี้มันก็เป็นสายใหญ่ของธรรมะสายใหญ่ของไตรสรณคมเพราะบทสวดมนต์มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงพอเช้าก็จะไปทำงานเขาก็ฝากสายใหญ่ไว้กับพระคือทำวัดเช้านั่นแหละเขาถึงปลอดภัยแล้วรางสังหรณ์ก็แม่นด้วยคนโบราณลูกหลานใครเป็นอะไรเขาจะรู้สึกกรรมไม่ดีเข้าเนี่ยเขาก็จะไปไล่ไปหาไปที่วัดไปลดน้ำมนต์มั่งไปรักษาศีลไปอยู่วัดไปสวดมนต์ภาวนามั่งไปบวชมั่งไปทำไมอ่ะไปเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นโลกขึ้นกรรมสายใยกรรมกำลังนะเขาจะไปตัดขึ้นนะแต่เราไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะถ้าดวงดีดวงไม่ดีก็จะหนีไปบวชหรือไม่ก็ไปอยู่วัดอ้าวก็หลวงพ่อทำไมเองไม่สวดมนต์ล่ะเองสวดมนต์เมื่อไหร่อ่ะพุทธมนต์ก็มาที่เองเมื่อนั้นนะสายใยของพุทธมนต์ในอดีตเนี่ยมันก็มาตามที่เองสวดอีกสวดที่ไหนก็ได้สายใหญ่เพราะท่านอธิบายเรื่องกรรมไงเรื่องกรรมเนี่ยเราก็บันทึกตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกบันทึกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงจากงานที่ทำจากอาชีพจากสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเราก็บันทึกโอ้ความเปิดเพลินใจดีใจครับแค้นใจอะไรประมาณนี้เรื่องงานเรื่องโลกนะเรื่องทรัพย์เรื่องอะไรพวกนี้บันทึกไม่ได้อยู่กับพระเลยนะมันก็เลยไม่พักเวลานอนมันก็เลยฝันไปตามนั้นตามที่บันทึกมันย้อน มันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกเอ้าไม่รู้เวลาป่วยลำบากแล้วพอยุคนี้มันไม่ปลอดภัยลมหายใจยังไม่ปลอดภัยเลยสามารถจะสูดของมีพิษเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่จะตายเลยนะมันมีกินธาตุเลยนะเชื้อโรคมันเข้าจมูกไปเนี่ยเข้าปากเข้าหูไปมันก็ปีกกินธาตุตามที่มันชอบกินนั่นแหละเหมือนเราชอบกินอาหารเนี่ยโรคมันก็ชอบกิน
ไอ้บางโรคมันชอบกินปอดมันมีชีวิตสู้ใช่มันไม่มีชีวิตมันจะลามได้ไงอ่ะใช่มันกินไม่มีชีวิตมันก็ตายไงทีนี้มันก็ต้องมีการสืบพันธุ์ไปเรื่อยๆกระจายแต่มันกระจายเร็วไงอย่างมนุษย์เนี่ยอายุตามกรรมแต่พวกสัตว์เนี่ยพวกเล่นพวกไรเนี่ยอายุ7วันยุงเนี่ย7วันใช่ไหมแต่สัตว์ที่เล็กกว่านั้นมันก็อายุสั้นกว่านั้นก่อนที่มันจะถึง7วันเนี่ยมันขยายพันธุ์ไปเท่าไหร่ล่ะผมขยายเร็วไงโรคบางโรคมันขยายแป๊บเดียวเลยอย่างโรคมะเร็งเนี่ยโอ้โคตรขยายไวเลยสามสองสามเดือนก็ตายแล้วถ้าไม่ฆ่ามันมีอะไรไปฆ่าแม้มันขยายประมาณเนี้ยตอนนั้นไม่ปลอดภัยพวกอาหารพวกลมหายใจไม่ปลอดภัยถ้าจะปลอดภัยก็ต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกต่างๆหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราจะเวลามองเราจะมีความรู้สึกเอ๊จะกินไม่กินจะไปไม่ไปถ้าตู้อยู่กับคลื่นทางโลกเนี่ยตู้ก็ไปโลกเลยอยู่ถ้าตู้มีพระอยู่ในใจนะพอมีมั่งนะก็มีพระห้อยคอเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าจะไปจะไม่ไปจะกินจะไม่กินอะไรเนี่ยขนาดทำมั่งไม่ทำมั่งเนี่ยยังรู้เลยถ้าทำจริงๆจังๆมันไปรู้ได้ไงน่ะมันรู้ไปหมดเรื่อยๆอ่ะก็เรียนให้รู้ไงเรียนเพื่อจะต้องเตรียมตัวหายตายมันตายอยู่แล้วล่ะแต่โรคที่กินนี่ดิเวลามันกินแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์นะคนเป็นโรคทุกคนนะไม่อยากได้อะไรหรอกอยากให้มีอายุยืนกันเองอยากแก้หายจากโรคนะมีทรัพย์เท่าไหร่ก็หาไปหมดแล้วใช่ไหมถ้าตายเนี่ยโอเคมันก็ตายถ้าป่วยนี่มันทรมานนะเพราะธาตุมันบีบไงจริงอยากให้มันป่วยดินักก็เป็นเบาก็การสวดมนต์นี่แหละเราหลวงปู่ท่านก็เลยถ้ามีโอกาสก็ให้ทำที่สวดมนต์กระจายไปทั่วแผ่นดินโลกเนี่ยเท่าที่ทำได้เราก็ทำได้คิดสาขาแล้วเนี่ยโอ้ทำเมืองนะเชียงดาวดงลือสีเชียงดาวสันป่าตองเชียงใหม่นี่นะลำพูนพูนมีสองสามที่อ่ะแล้วก็มาวังเหนือแพร่น้ำปาดโอยาวเลยไปถึงบึงกาฬนะถึงกระบินถึงไหนตอนไหนโอ้โหเยอะจำแทบไม่ได้เลยไอ้ที่ถวายที่ดินยังไม่ไปดูนี่ก็มีหลายที่อยู่เยอะเลยแล้วบ้านคนก็เป็นทำที่ส่วนมนต์อีกเยอะเลยอ่ะคนทำเป็นที่ส่วนมนต์ฉลาดนะฮะป้องกันการแย่งมรดกเอาไม่ต้องโอนตู้เขียนไว้เลยบ้านฉันทำเป็นสถานที่ฝึกเตรียมตัวตายหรือสถานปฏิบัติธรรมยกให้หมู่บ้านยกให้เป็นสาธารณะแล้วก็เซ็นดิใครมีไม่รู้ญาติที่มีเกี่ยวข้องก็เซ็นเอาใครจะมาสวดมนต์ก็ได้ทำที่สวดมนต์เรื่องกินไม่ต้องกลัวหรอกเข้าไปสวดมนต์เขาก็ถือของกินมาด้วยแบ่งกันกินเอาประมาณนั้นแหละใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่ชุมนุมชนกลุ่มที่สวดมนต์ไงใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่ของใครแล้วเนี่ยแต่เนี้ยมันก็เป็นของส่วนรวมไอ้เจ้าของเดิมที่เขาทำอ่ะโอ้โหเหมือนฝากสตางค์ไว้กินนั่นแหละฝากไว้ยาวเลยฝากหลายภพชาติสมัยที่หลวงตาทำงานอยู่นะยังคิดเลยว่าเราปลดเกษียณไปเนี่ยก็มีเงินนะสักล้านสองล้านเนี่ยประมาณเนี้ยอายุ60ก็ไล่ออกแล้วเขาให้เงินสะสมนะที่เงินเดือนเราแหละที่เขาสะสมนั่นแหละ เงินเดือนมากมันก็สะสมมากใช่ไหมล่ะมันก็ประมาณเนี้ยนะทีนี้เราก็ต้องมีบ้านต้องซื้อบ้านต้องซื้อรถอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราตายเป็นของใคร
ของลูกของหลานของเหลนถ้ามีมากเอามันแย่งกันอีกแหละว่องร้องกันอีกแย่งกันบางทีฆ่ากันอีกอย่ากันนั้นเลยกูลาออกดีกว่าไปบวชดีกว่ากูไปสร้างวัดสร้างสถานธรรมมันก็ไม่ใช่ของใครแล้วตอนนี้พอสร้างเสร็จตายแล้วก็เป็นของตุ๊กพี่ไปเรื่อยๆอ่ะหารุ่นหลังไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่ของใครเราก็เลยเป็นผู้ที่นั่งกินนอนกินในอนาคตเนี่ยเกิดมาก็นั่งกินนอนกินในสิ่งที่เราทำไว้ในโลกนะถ้าคิดไกลนะถ้าคิดใกล้นี่ก็เอามาชาติเดียวนี่แหละไม่รู้กับที่ไหนชาติเดียวกูไปแล้วก็เรื่องคนข้างหลังกูก็ทิ้งไว้เลยไงใครจะยังไงก็ช่างอะนำมาคิดสั้นพี่ยาวๆปู่ท่านบอกให้คิดยาวๆมีคิดชาติเดียวตายแล้วไปไหนเนี่ยสำคัญนะมันต้องพิสูจน์ได้ก็ให้ไปพิสูจน์ว่าไอ้โลกวิญญาณมันเป็นยังไงมนุษย์ตายแล้วมันไปไหนเนี่ยสำคัญนะฮะเขาเรียกว่าฐานกรรมฐานเพราะมนุษย์เนี่ยมันตายอยู่แล้วแหละตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกเอาไปได้แต่ความรู้สึกพระพุทธเจ้าทุกองค์แหละท่านสร้างบารมีทิ้งไว้ในโลกพอท่านรวมเป็นพุทธะตรัสรู้แล้วเวลาท่านนิพพานไปท่านก็มาดับไปด้วยทิ้งไว้ในโลกเนี่ยแต่ท่านไม่เกิดแค่นี้แค่นี้ไม่มีอะไรถ้าเข้าใจจริงๆนะเนี่ยก็มันสวดไปฮะมันฝึกไปค่อยๆฝึกไปเพราะมันจะต้องแก่ความแก่เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกตอนนี้นะยังไงก็ไม่ฝึกท่านอธิบายชัดเจนนะหลวงพ่อนะถ้าวินาทีเองไม่ฝึกวิสัชข้างหน้าเองก็ไม่ฝึกถ้าวันนี้เองไม่ฝึกพรุ่งนี้ก็ไม่ฝึกชาติข้างหน้าเองก็ไม่ฝึกแล้วเองจะฝึกตอนไหนเองก็ไปทำกรรมยังอยากทำอะไรก็ทำในชาตินี้พอตายแล้วก็ไปตามกรรมข้างบนมั่งข้างล่างมั่งพอเกิดมาเป็นมนุษย์กับมารับเศษของกรรมที่เองทำในอดีตมารับเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่นะฮะขนาดเศษกรรมเนี่ยบางคนยังรวยเลยเคยทานไปเยอะไงประมาณนั้นแล้วทำใหม่ช่วงทำใหม่เนี่ยอยู่ที่สภาพสังคมที่เราเกิดละอยากทำดีก็ทำไม่อยากก็ตายแล้วก็ไปตามกรรมท่านให้หยุดซะไม่ต้องให้ไปตามใจอย่ามาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ให้จิตอยู่กับพุทธมนต์เวลาตายจะได้กำหนดได้ว่าเอ๊ะเกิดเลยดีไหมหรือไม่เกิดหรือจะไปพรหมหรือจะไปรอพระศรีหรือจะไปรอพระพุทธเจ้าองค์สององค์ข้างหน้าหนูก็ได้นะนี่คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนทุกองค์ท่านก็สอนอย่างเงี้ยสอนเตรียมตัวตายถ้าใครดีก็ไม่ต้องเกิดดีที่สุดอ่ะคนจะไม่เกิดท่านบอกมันต้องมีกำลังมันต้องมีกำลังใจท่านบอกกำลังใจส่วนสำคัญเราฝึกไปนานๆเขารู้นะกำลังใจเราตัดอะไรได้มั่งอ่ะรู้ฮะถ้าไม่ฝึกรู้ไหมเพราะนั้นอย่าลืมพระศรีมาช่วยกันสร้างกันแล้วกันเพราะดินแดนแถวนี้เป็นแดนพระศรีดินแดนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีอะไรถามทุกจะหมดเวลาแล้วดินแดนพระศรีมีตั้ง300กว่า400แล้วโอ้ครับทำไมถึงเรียกว่าแถวนี้เป็นดินแดนพระศรีดินแดนพระศรีนี่กินบริเวณเนื้อที่จากไหนไปถึงไหนโดยประมาณครับโอ้โหทั้งเหนือเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วตุ๊ครับไปถึงนู่นนะถึงจีนถึงนู่นนะไปนะดินตรงเป็นศูนย์กลางทั้งหมดนะจากเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพวกนี้ศูนย์กลางเลยฮะไปถึงพม่าโน่นนะเลาะไปถึงจีนไปนู่นตรงนี้เป็นศูนย์กลางเพราะบารมีท่านยังไม่รวมมันเป็นองค์สุดท้ายในพัทธกัปเนี่ยทำไมเราถึงต้องเอาบารมีพระศรีมาสร้างบารมีเอาเอ้า
ก็ท่านเป็นองค์ถัดไปบารมีท่านยังไม่รวมไงครับองค์แล้วถ้ารวมแล้วถ้ารวมแล้วเนี่ยเราต้องโอ้โหฝึกตามรอยอ่ะคิดดูนะตามรอยท่านนะครับแต่พระศรีท่านยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ไงท่านจะตรัสรู้ในอนาคตล้านกว่าปีมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นบารมีท่านก็ยังอยู่ไงครับถ้าเราจับท่านล่ะท่านรู้ว่าถ้าเรารู้องค์ไหนเป็นพระศรีอ่ะมันมีหลายองค์เนี่ยก็องค์เดียวกันน่ะเมืองจีนก็มีเมืองไทยก็มีมีเยอะเลยครับเพราะท่าน100ปีเกิดทีไงแล้วจับองค์ไหนมันขึ้นเดียวกันหมดเลยครับแล้ววิธีการนำบารมีมาใช้ล่ะครับท่านมีโลกธรรมไงท่านมีโลกด้วยธรรมด้วยเราก็นึกถึงท่านบ่อยๆเวลามีปัญหาทางโลกมันก็จะไปที่ท่านนะนึกถึงท่านบ่อยๆแล้วก็อธิษฐานมันไม่ฝันก็สวดมนต์ก็จะรู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตเอาไงดีมันเป็นความรู้สึกไงแต่เราจะรู้ได้ไงองค์ไหนเป็นพระศรีอ่ะเออแล้วท่านจะบอกไหมล่ะท่านไม่บอกหรอกขณะหลวงพ่อท่านยังไม่บอกนะหลวงพ่อท่านไม่เคยบอกนะว่าท่านเป็นไม่บอกเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าบารมีท่านเต็มพร้อมที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้ามายังกระจายตามรูปลักษณ์ที่ท่านสร้างอยู่จนทุกวันนี้มันก็คือการฝึกกรรมฐานในรูปแบบของอนุสตินะครับการเวียนว่ายตายเกิดตามระลึกถึงบารมีท่านที่ทิ้งไว้ในโลกนี่คืออนุสติ10ครับตามระลึกถึงบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับซึ่งมันมีในโลกนะซึ่งเอามาเป็นประโยชน์ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงไตรสรณคมคือคนที่อายุยืนแก่ช้าและโลกน้อยเพราะจิตพวกนี้จะเป็นพรหมเป็นอารมณ์พรหมที่สวดมนต์นานๆก็นะอารมณ์เบาอารมณ์ไม่นำคานอารมณ์ไม่นำคานมันต้องคิดอะไรออกดิครับใช่ไหมล่ะก็ไม่นำคานมันคิดออกแหละเพราะหลายคนก็ยังไม่เข้าใจทำไมเราถึงต้องเอาจิตไปอยู่กับพระทำไมต้องมองภาพพระทำไมเวลานั่งสวดมนต์ต้องระลึกถึงพระโถกว่าท่านจะเป็นพระได้สมบูรณ์แบบได้ท่านใช้เวียนว่ายตายเกิดเป็นเท่าไหร่อ่ะเอาอย่างหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดตามอายุไขตรงนั้นแหละท่านไม่ได้เกิดมาเสวยบุญนะครับพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่าน100ปีเกิดทีนะ100ปีหมายถึง70 80 90ท่านตายแล้วท่านก็เกิดเลยไงท่านเกิดทำตายทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ไว้รวมชาติเดียวไงอย่างเรานี่กูกินจนหมดแหละ กินจนตายบางคนเสพอยู่นะ บางคนเอาเงินเดือนก็แล้วกันทำเดือนนี้ต้องกินเดือนหน้าใช่ไหมล่ะสมัยนี้เบิกกินโอดีมาของตัวเองยังไม่ทำเลยมันมากินเดือนหน้าแล้วคืออะไรเขาเรียกอะไรนะบัตรเครดิตเครดิตมีเงินเดือนเท่าไหร่เครดิตเขาง่ายไงก็กินเงินข้างหน้าไงยังไม่ได้ทำเลยนี่พอเศรษฐกิจมันล้มไปเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยจะหาเนี้ยทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่จ่ายก็เป็นหนี้แล้วแต่เนี้ยเป็นหนี้ใครอ่ะเป็นหนี้หลวงถ้าธนาคารหลวงก็เป็นหนี้หลวงครับธนาคารเอกชนเป็นหนี้เอกชนเว้ยนี่ก็ทุกข์แล้วตอนนี้เอาครับทุกข์เพราะว่าความอยากของตัวเองกินล่วงหน้าไงเงินเดือนออกเอาไปจ่ายเดือนที่แล้วตอนที่ลุงตายังไม่ได้บวชนะตอนนั้นบัตรเครดิตกำลังมาแล้วทุกข์ครับแต่ ATM ยังไม่มาบัตรเครดิตมาก่อนนะมันก็ให้พนักงานก่อนนะรู้ไหมพนักงานที่ให้ครั้งแรกเนี่ยนะมันเบิกมันจ่ายโอ้โหมันไม่รู้อ่ะมันไปร้านไหนมันก็ลูดอย่างเดียวเลยโหเดือนเป็นแสนนะเป็นป๋าเลยนะตอนนั้นเขาต้องระงับเสร็จแล้วกลัวมันจะใช้หมดเกือบ10ปีทุกโหเวลาเมาแล้วมันรูดระเบิดจะเทิงแล้วนะใช่ไหมครับ
เคยได้ยินหลวงตาพูดคำหนึ่งว่ามีชีวิตอยู่ในบุญนะครับเขาอยากมีชีวิตอยู่ในบุญบ้างเราจำเป็นต้องอยู่ที่วัดอย่างเดียวหรือเปล่าครับอยู่ทำไมวัดนะวัดมันจะมีบุญนะบางทีก็เถียงกันด่ากันไม่เห็นได้ด่ากันในวัดนะอยู่ที่บ้านเราผู้ใหญ่สุดบ้านเราเนี่ยใช่ไหมส่งอารมณ์ให้ดีนอนยิ้มคนเดียวก็ได้ครับมีเขาว่าอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้มีชีวิตอยู่กับบุญนะคืออารมณ์เสียก็กลับมาอยู่กับบุญไงครับอยู่ก็มาสวดมนต์ไงสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไงครับเพราะชีวิตก็คือจิตใจเราถูกจิตใจเราอยู่ตรงไหนเราสามารถเป็นบุญได้ตรงนั้นถ้าจิตเราไม่ดีขึ้นไม่ดีมันเข้ามาอยู่แล้วครับจิตเราดีขึ้นดีก็มาตลอดเวลาเนี่ยเราเป็นตัวนำมาขึ้นน่ะกรรมเนี่ยเราเป็นตัวนำมาทั้งดีหรือไม่ดีอ่ะครับผัวเมียด่ากันที่เอานำมาไหมนั่นคือสายใยแห่งกรรมครับสายใยแห่งกรรมถ้าเรานึกถึงความดีโหมันจำได้หมดละความดีเคยไปทำโน่นเคยทำไปแน่มาหมดละแล้วความดีแถวนั้นก็มาด้วยนะมันเป็นขึ้นเดียวกันถ้าเข้าใจแล้วนอนยิ้มเอาก็แล้วกันใครทำบุญตั้งแต่เด็กยันโตยันแก่เนี่ยนอนคิดถึงบุญโอ้ยสบายแล้วก็หลับไปทำได้ไหมล่ะอย่าไปเล่นโทรศัพท์นะครับถ้าเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวก็ไปโกรธคนในโทรศัพท์เลยโดยไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนะโกรธนะเอาก็จริงไงเขาหลอกให้โกรธก็ไปโกรธตามเขาแหละถ้าจริงไงไม่รู้ครับเรื่องราวที่มันโพสมาเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้กูด่าไปก่อนละ มีสังคมทุกวันนี้เป็นเงี้ยครับเพราะอย่างเขาบอกว่าทำไมคนในยุคนี้ถึงอารมณ์ร้อนใจร้อนขี้งุนงิดขี้โมโหไอ้ตัวนี้มันมาจากอดีตหรือมาจากปัจจุบันครับโอ้โหบางทีความเคยชินเนี่ยบางทีมันมาจากอดีตปัจจุบันเนี่ยมันลองเล่นทุกวันเดียวอย่าน่าเสียดายนะบางคนทุกวันนี้เล่นติ๊กต็อกทุกวันเล่นเป็นตลอดเวลาเลยเมียเอาผ้าก็มีเล่นนะเอาเปิดอยู่นั่นนะหัวเราะติ๊กก๊อกอยู่นั่นนะแล้วก็ไปโน่นแล้วก็ไปนี่นะสไลด์ไปมันก็เสียเวลานะเลยไม่รู้อะไรเลยพวกนี้มีความอดทนนะตุมีความอดทนนี่คือคนที่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันในโลกอะโลกโซเชียลอะไรพวกนี้โลกโทรศัพท์ไปทั้งวันจนลืมเขาตีระฆังแล้วยังไม่ไปเลย สักนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ไปก็ถือไปด้วยฉันก็เล่นไปด้วยไงโอ้โหม้วน แล้วจะรู้อะไรไหมไม่รู้รู้ตามรู้ไปหมดแหละสังคมในโลกเนี้ยจริงแท้จริงเป็นอะไรมันรู้ไปหมดแหละรู้จริงมั่งไม่รู้จริงมั่งอยู่ที่คนพูดลง อยู่คนที่หลอกเราเนี่ยมันจริงนะมันหลอกเราได้หลอกให้เราติดได้โอเครวยเอารวยเนี่ยคนทำโทรศัพท์นี่รวยไหมรวยคนทำขึ้นรวยอีกอ่ะครับทำไมเราไม่คิดพิจารณาตัวเองทำไมกูจะรวยอ่ะกูก็ต้องทำให้คนติดในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยรวยถ้าไม่รวยก็เปลี่ยนชื่อนายรวยหรือนางรวยก่อนถ้าเราอยู่กับโลกเราไม่มีทางจะรู้จักตัวเองหรือเห็นตัวเองไม่มีทางเลยตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไปไหนก็คือเตรียมไม่ได้เตรียมตัวตายไงครับไม่ได้เตรียมตัวที่จะเผชิญกับโลกเผชิญกับภัยธรรมชาติเผชิญกับโรคระบาดไม่รู้ว่าอนาคตเป็นไงครับเพราะความรู้สึกมันหายไปแล้วมันอยู่ในความรู้สึกของปัจจุบันทางโลกไม่ใช่ปัจจุบันทางธรรมเพราะคลื่นเรามันไปตลอดแล้วสิ่งที่เราบันทึกอยู่มันก็เป็นเรื่องราวเหล่านั้นตัวว่าติดไหมครับติดพอมันติดแล้วนะครับหลวงตาการที่เราจะเอามันออกไปนะครับโอ้โหยากเลยโยมครับโคตรยากนะครับอย่างเด็กบางคนนะครับถ้าไม่ได้จับก็คือแบบโอ้
ร้องไห้ตายตายเป็นตายโหตายเป็นตายตายก็มีบางคนครับมีคนสอบถามเรื่องของร่างทรงหมอดูพวกเทพอย่างเงี้ยหลวงตาทำไมเขาถึงมีความสามารถเห็นภาพในอดีตหรือในอนาคตของคนอื่นได้เนี่ยโธ่มันเป็นผีไม่รู้ได้ไงเนาะคือวิญผีคือวิญญาณครับคือนามธรรมมันมีความรู้สึกเดียวมันออกจากร่างมันเป็นผีผีมันก็มีความรู้จักไปจากมนุษย์พอมันตายแล้วมันเป็นผีอ่ะมันไม่มีอะไรปิดบังมันมันก็รู้มันรู้หมดแหละรู้ในขอบเขตที่ที่เขาเกิดเป็นผีอะไรใช่ไหมเวลามันประทับคนเข้าคนเนี่ยตู้ไปถามมันมันรู้เลยบ้านตู้มีต้นกล้วยหน้าบ้านมีโน่นเนี่ยก็มันเห็นนี่ไงผีอ่ะแต่เรานี่ก็เห็นบ้านเราเนี่ยแต่ความในบ้านเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครทำอะไรนะแต่ผีมันเห็นเนี่ยก็มันเป็นวิญญาณน่ะมันไม่เห็นได้ยังไงคนกันโอ้โหเก่งว่าผีเนี่ย ใช่ลองตายเป็นผีดูเพราะนั้นผีเวลาเข้าเนี่ยเข้าคนเนี่ยมันรู้หมดละมึงไปทำโน่นทำนี่มันรู้ได้ไงโอ้มันเป็นผีไงใช่ไหมคนก็ต้องโอ้โหมันเชื่อละมันเชื่อแน่นอนอ่ะเพราะมันพูดแม่นน่ะจริงไหมล่ะครับก็ถูกแล้วแต่มันผีระดับไหนมันไปรู้ไงครับแล้วอย่างบางที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสถานธรรมเนี่ยหลวงตาที่มีการเปิดบทสวดมนต์ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้มีคนที่นั่งสวดอยู่ในปัจจุบันนะครับเขาถามว่าขึ้นหรือบุญมันไปหรือเปล่าครับไปนะถ้าปัจจุบันถ้าเขาสวดตามเวลาเขาเปิดไว้ตามเวลามันก็ไปแต่ไม่มีคนนั่งสวดอยู่นะครับไม่มีไม่มีก็ไปเพราะมันสวดปัจจุบันมีคนสวดอยู่อย่างเนี้ยก็มีคนสวดอยู่สองสามคนนะเข้าไปตามเว็บเนี่ยเวลาบ้านเขาเปิดเนี่ยมันก็สวดไงขึ้นในสองสามคนเนี่ยแล้วก็ขึ้นเทวดาเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นของมนุษย์อย่างเดียวครับมันก็ไปตามบ้านที่เปิดนั่นแหละเปิดตามเวลานะมนุษย์แถวนั้นไม่สวดก็จริงแต่ว่าวิญญาณอะรับครับเย็นสบายมันเพิ่มอายุมันครับเพราะมันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนพวกสัญญาณโทรศัพท์ที่ว่าตัวแม่เป็นตัวส่งสัญญาณไปแล้วมันก็กระจายไปตามคลื่นเดียวกันทั้งหมดมันก็ไปตามมนุษย์ที่เปิดฟังนั่นแหละครับใครเปิดฟังคลื่นไหนก็ไปคลื่นนั้นนะพวกเดียวกันอย่างเราสวดมนต์ปั๊บเนี่ยพวกที่ชอบคลื่นกับเรามันก็เข้ามาสวดกับเราไงครับแต่บางพวกไม่เข้ามันก็ไปเล่นอย่างอื่นนะเดี๋ยวนี้มันก็แยกเป็นพวกแล้วตอนนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นอะไรใครสนใจอะไรใช่ก็ไปตามนั้นครับแต่เราไปว่าใครหรือไปบอกใครอะไรไม่ได้ครับหลวงตาไม่ได้เพราะความชอบความชอบใช่เพราะอย่างบางคนชวนเท่าไหร่ก็ไม่มาหรือดึงเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้ามาไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยมันจะสนใจตอนเมื่อมันป่วยป่วยมันอยากให้หายมันไม่ต้องมาขอไงขอชีวิตผมไว้นะครับสัก 10-20 ปีอะไรประมาณนั้นคนที่ผิดศีลข้อ3เนี่ยหลวงตาศีลข้อ3เนี่ยทำไมศีลข้อ3เป็นไงเรื่องกาเมนะครับกาเมยุคนี้มันอิสระครับไม่เหมือนยุคหลวงตายุคหลวงตานี่ไม่ได้เห็นขาอ่อนใครใส่ยาวเลยตุ สมัยนี้อย่าว่าแต่ขาอ่อนเลยเห็นหมดแล้วแหละ เปิดโชว์ให้ฟังดูเลยในเว็บมาไปดูดิ ใช่ไหมมันไม่หวงสมัยนี้ มันตามยุคตามสมัยตุก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็เจริญแล้วเสื่อมไง
ทีนี้เราเรื่องกามเราก็ยุคนี้เราไม่ได้ฮะครับใช่ไหมต้องเสียสละต้องเสียสละใช่ครับถ้าเขาจะไปจากเราก็เสียสละไปครับถ้าไม่สละเขาก็ไปจริงจริงนั่นแหละเพราะวันหนึ่งก็ต้องไปจากกันอยู่ดีมันก็ต้องทุกข์อีกแหละถ้าเราคิดจะคบกันมาตั้งนานตั้งแต่สาวแก่แล้วมึงทำไมไปจากกูกูเบื่อมึงอ่ะกูก็ไปแล้วเห็นไหมมันเป็นสภาพสังคมไงตามความเป็นจริงนะบังคับเขาได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องบังคับตัวเองมึงอย่าไปทุกข์สิบังคับมันไม่ได้มันไม่อยากอยู่ก็ปล่อยมันเถอะอยากมีใหม่ก็มีอย่าไปติดติดก็ทุกข์ไงเหมือนตู้เนี่ยถ้าติดสาวตู้ต้องไปหามันอ่ะครับถ้ามันติดตู้ล่ะอ๋อมันต้องมาหาเราใช่ไหมล่ะครับก็ถูกแล้วล่ะจะไปทางไหนดีอ่ะโอ้และที่ว่ารักมันทำให้เราเป็นทุกข์นะหลวงตาไม่จริงหรอกรักรักทุกข์ก็ทุกข์คนละขึ้นความรักคือรักถ้าเรารักเขามันจะไปไหนก็ฉันก็รักเธออยู่นะจ๊ะมันทุกข์ไหมล่ะไม่อ่ะมันไม่ทุกข์อ่ะก็รักอยู่อ่ะไปไหนก็ไปเถอะไปไหนต้องโทรตามรายงานอยู่ไหนแล้วอะไรแล้วเอาสั่งไว้กันแล้วกันโทรไปไหนก็ไปเถอะไม่ทุกข์แล้วแต่เนี้ยครับโอ้เพราะที่เป็นทุกข์ที่เกิดการอาฆาตแค้นพยาบาทผูกนึกว่าของมันไงนี่ของกูนะมึงอย่ายุ่งนะไม่ใช่ร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยไปคิดมันก็แค่คิดนี่ก็กูก็ตายแล้วล่ะแย่แล้วโรคกินอีกต่างหากบางคนนอนไม่ได้กินไม่หลับครับทั้งกินก็ไม่ได้หลับนอนก็ไม่ได้อีกลำบากบางคนแห้งตายอ่ะแห้งตายใช่เขามันมีอยู่ลุงคนหนึ่งอ่ะลุงนานๆลุงตาจะเล่าให้ฟังลุงคนนี้ข้างบ้านลุงตาเนี่ยข้างซอยไม่ใช่ข้างบ้านซอยเดียวกันครับลุงแกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งแค่นี้ลูกคนเดียวดันหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอไม่มาเลยหลายปีลุงก็ไปคอยป้ายรถเมล์ทุกวันตอนเช้าตอนเย็นก็ไปคอยตอนเช้าก็ไปคอยตอนเย็นก็ไปคอยปีแรกก็ยังยิ้มแจ่มจะคุยกันโน้นคนนี้ก็รู้จักกันนะปีสองแกก็ไม่คุยแล้วอาบก็ไม่น้ำน้ำก็ไม่อาบแล้วผมก็ไม่สะอะไรก็เปลี่ยนไปเลยนะปีที่สามลุงหายไปแล้วครับแล้วถามว่าลุงไปไหนเขาไปจี่แล้วตายตอมใจตายเห็นไหมความรักความรักทำให้อายุสั้นไหม นึกไว้เป็นของเราไงเพราะนั้นใครจะไปไหนก็อย่าไปสนนะฮะแสดงเขาไม่ได้รักเราถ้าอธิษฐานความรักก็คืออธิษฐานของคนที่มีเอื้ออำนวยหมายถึงว่าช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนั้นอ่ะเป็นคู่บารมีเขาเรียกคู่บารมีครับเพราะบางคนรักแต่คนอื่นจนลืมรักตัวเองครับใช่ถูกต้องเลยฮะคือใส่เรารักตัวเองเยอะๆครับอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนให้มันดีก็จบแล้วใส่ใจความรู้สึกคนอื่นเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นแต่ลืมความรู้สึกตัวเองพวกนี้จะอมทุกข์นะอมทุกข์ครับใช่มีทุกข์เหมือนพวกมดแดงอ่ะมดแดงรู้จักมดแดงไหมทำไมครับที่ทำมีเยอะมดแดงไอ้มดแดงครับขางพวกขางอ่ะขางเป็นไงใครติดต่อไม่ได้ใครเอาของไปถวายมันต้องกูคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยเคยเห็นไหมนั่นคือมดแดงไม่ได้กินอะไรหรอกออกกักอย่างเงี้ยครับหัวก้างอย่างเงี้ยครับขังเรียกว่าขังคนนั้นเป็นศัพท์สมัยไหนครับคนเอาไปวางไว้เนี่ยเขาเห็นเขาก็ต้องเอาออกเอาของเขาไปวางไงจับจองไว้ถูกไม่แต่จับจองใช่ขางไม่งงเลยครับครับเหมือนที่เห็นไหมที่เ
จองที่อีกเออขังกันอ่ะขังที่โอ้ใครมาขยับที่ดึงไม่ได้เลยไม่ได้เลยองศาเดียวนี่ไม่ได้เลยไม่ได้โอ้คือสร้างชีวิตพระพุทธองค์ให้ติดไงที่ว่ามีเงื่อนไขในชีวิตเยอะถูกแล้วมันก็เป็นทุกข์เองสิ่งที่เราทำเองนะทุกข์เองอ่ะหน้าเขาก็จะไม่สบายแล้วนะครับยติธรรมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเผลอไปจับจ้วงของผู้ที่เขามีศีลมากกว่านะครับหลวงตาคือเผลอไปแล้วเนี่ยทำยังไงดีครับก็ไม่เป็นไรไม่รู้นี่ครับแสดงว่ามันไปโทษเขาไม่ได้โทษตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นไงครับไปยุ่งกับคนอื่นแล้วทำไมอ่ะนักปฏิบัติธรรมก็ไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งยุ่งกับตัวเองนั่นแหละโอ้โหแค่ยุ่งกับตัวเองก็แย่แล้วล่ะไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่เมตตาไหนจะโมทนาบุญไหนจะบันทึกบุญไหนจะนึกว่าตัวเองเป็นพระไหนจะสละบังสกุลโอ้โหถ้าทำในศาสตร์หลวงพ่อที่สอนหลวงตาเนี่ยไม่มีได้คุยกับใครหรอกงานเยอะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยงานทางจิตอ่ะไหนจะนึกว่าตัวเป็นพระนะไปไหนก็นึกว่าสละบางสกุลไหนก็จะพิจารณาตามตาหูจมูกลิ้นกายไหนจะสวดมนต์ไหนจะแผ่อีกจังหวะที่แผ่ก็แผ่จังหวะที่สวดก็สวดจังหวะที่นึกก็นึกจังหวะพิจารณาก็พิจารณามีเวลาไม่สุขโอ้ไม่มีครับมีเวลาไปยุ่งกับใครด้วยไม่มีเวลาไปเผือกไปมันใครแล้วไม่มีเลยครับนั่นคือนักกรรมฐานจริงเนี่ยที่นี่เขาจะทำอย่างนั้นครับคุยน้อยยิ้มๆก็พอแล้วล่ะสนใจตัวเองอยู่กับบุญอยู่กับอารมณ์ตัวเองใช่มันก็จะมีชีวิตอยู่กับบุญในอนาคตคมันก็จะเกิดความเคยชินเมื่อก่อนในชีวิตก็จะบวกมั่งลบมั่ง คือความคิดลบมั่งก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบวกมั่งเป็นลบมั่งอะไรประมาณนี้ในอนาคตถ้าทำจริงๆนะบวกกับกลางๆมีบวกกับอุเบกขาสองอย่างแล้วก็นั่งบันทึกบุญตลอดนั่งสบายยิ้มเตรียมตัวตายไงครับเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดใครจะยังไงเราก็เข้าใจเข้าใจสิเพราะเราผ่านมาแล้วเนี่ยครับมันผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละคนผ่านทั้งนั้นแหละแต่ไม่ยอมผ่านไงไม่ยอมผ่านก็เอาไว้อย่างนั้นแหละไม่ผ่านมันไม่สละมันก็เลยข้ามไม่ได้สักทีก็ติดอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่ผ่านไงไม่ข้ามมันไม่ผ่านอารมณ์ตรงนั้นไงมันก็อยู่อย่างเดิมไงครับไม่เห็นยากตรงไหนเลยมากินนอนสวดมนต์สัก5ปีดู5ปีบางคนบอกโอ้เดือนนึงก็จะแย่นะครับโอ้7วันยังวันที่2ที่3ก็มองไปทางหน้าวัดแล้วล่ะมาอยู่3วันน่ะครับวันแรกก็โอ้7เวลาครบเพี้ยเลยเป๊ะเลยวันที่2เริ่มห่างแล้ววันที่3เหลือ5กูจะไปแล้วเหลือ4ไฟมันแรงครับนะก็ถูกแต่มันมอดไวทำยังไงถึงจะเติมได้บ่อยๆไฟเนี่ยมันต้องทนถ้าจะเอาจริงๆว่าความครับต้องมีความทนทนตามความดีไว้นะมันต้องพิจารณาตามความเป็นจริงนะบ่อยๆด้วยมันพิจารณานะเวลาเราดูอะไรเนี่ยเขาติดโน่นติดเขาติดปล่อยอะไรมันไม่รู้เนี่ยมันถึงได้ติดความอยากเหมือนกันไม่มีใครไม่อยากหรอกครับแต่ทรงพิจารณาตัวเองว่าอยากแล้วเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ร้อนไหมถามให้ใครเดือดร้อนไหมประมาณนั้นแหละครับเขาบอกเห็นหลวงตาไม่เคยหยุดเลยนะครับเขาบอกเขาฟังธรรมหลวงตามา4ปีหลวงตาไม่เคยเหนื่อยเลยหนูขนาดหนูยังเหนื่อยที่จะฟังเลยนะบางทีนะแต่หลวงตาไม่เคยเหนื่อยที่จะเทศที่จะบรรยายเลยนะครับคนก็มาเรื่อยๆไงไม่ใช่เรื่องเก่าแล้วแหละหนูเรื่องใหม่ฟังยังเหนื่อยแทนนะสวดมนต์นี่แหละครับไม่พูดถึงเรื่องอะไรเลยเรื่องสวดมนต์นี่แหละว่าหนูเห็นหลวงตาหนูก็เลยต้องฟังหลวงตายังขยันบรรยายขยันพูดให้พวกเราฟังทุกวันทุกวันเนี่ยขยันเฉพาะเวลาแค่นั้นเองอะเวลาเนี้ยหกโมงเนี้ยทุ่มหนึ่งเนี้ยมันอื่นก็ไม่
สวดมนต์อย่างเดียวครับทำยังไงให้มีความอดทนมีความเพียรโหเหมือนหลวงตาได้สักเสี้ยวนึงก็ยังดีนะมันก็ต้องค่อยๆทำละมันก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทำชั่วโมงนี้ชั่วโมงข้างหน้าเราก็ไม่ทำไงเราไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไม่ทำไงมันต้องทำจนชินเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนหลวงตาเองไม่ได้เองอย่าคิดสั้นท่านบอกเองต้องทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเพราะเองตายแน่นอนนะเพราะเองทำได้ตอนมีลมหายใจเนี่ยฟังแล้วก็นึกเรื่องนี้ตลอดอ่ะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะนะความตายเพราะเราเห็นทุกวันไงเพื่อนกันเอ้ามันตายแล้วเหรอครับเนี่ยไม่กี่วันก็ตายไปอีกคนแล้วเนี่ยคนที่พาตาคนนั้นมานั่นน่ะตายแล้วน่ะตายแล้วไอ้คนผิวดำๆอ่ะม่องแล้วน่ะเป็นมะเร็งฮะครับน่ะเห็นยังเดินดีเลยไม่กี่เดือนนี่เองนะไม่กี่เดือนนี่เองไปแล้วไปก่อนเลยวัดชลประทานเผาไปแล้วนู่นนะเขาบอกงานแต่ไม่มีเวลาไปครับเห็นไหมตายแล้วไหมไม่แน่นอนเลยนะมันจะไวมันจะไปมันก็ไปเลยเห็นหลังไวๆก็ไปแล้วนะแล้วเราจะไปอยู่ได้ยังไงแล้วจะไปที่ไหนล่ะเพราะนั้นเวลานอนก็สวดมนต์กันแล้วกันครับตัวให้หลับไปยังไงก็นอนตายอยู่แล้วล่ะเวลานอนสวดเวลาตายจะได้ไปกับพระครับเพราะหลายคนบอกโอ้โหบางทีจะมาสวดมนต์นี่ต้องใช้กำลังใจแรงฮึดในอย่างมากเลยกว่าจะลุกตัวขึ้นมาดีดได้สวดมนต์ได้หนึ่งรอบนะครับโอ้โหต่อสู้กับตัวเองอย่างหนักหน่วงนะบางทีมันยากเย็นจนขนาดนั้นเลยวะ เอ๊ะจะตื่นดีจะสวดดีไม่สวดดีเอาอีกหน่อยนะอย่างเงี้ยโดยเฉพาะช่วง6โมงหรือ7โมงเนี่ยตอนรอบเช้านะครับน้องตาไปดูสถานที่หลายที่อ่ะเพราะปกติจะนอนศาลาดูว่า6โมงมันจะมีใครมา ที่ทำเหมือนกันบางทีมี2คน3คนเนี่ยนะครับคนเป็นร้อยนะแต่เราไม่ได้บังคับไงเขาอาจจะนอนในเต็นในห้องเขาแล้วเขาก็หลับไปนะพอตื่นมันขี้เกียจนะมันหนาวมันก็หลับไปพอจะรุ่งตื่นมันก็สวดมันจะลุกมันก็หนาวครับมันก็เลยไม่ลุกแต่8โมงไม่ต้องลุกนะเพราะมันต้องกินไงอ๋อครับถ้าเลยนั่นแหละมันหมดนะเหลือแต่น้ำครับจำเป็นต้องกระเดือกออกมาจากเต็นท์อ่ะถือถ้วยไปละเข้าแถวแล้วล่ะถ้างั้นก็อดครับต้องไปร้านกาแฟนะครับแต่มันต่างกันนะหลวงตาเวลาที่เราเอาชนะใจตัวเองและออกมาทำได้ครับพอเราทำเสร็จเนี่ยมันเหมือนว่าเราแบบโอ้สำเร็จอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราเท่นะเรามีความรู้สึกว่าเออกูทำได้ยังไงวะแค่ชนะใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีความสุขนะยิ่งคนฝึกไปนานๆเข้าหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าไปเรื่อยเนี่ยมันมีความภูมิใจความยินดีมีโอ้ยมีปิตินะตัวนี้คือกำลังนะใช่เพราะว่าเราเป็นมีประโยชน์กับตัวเองมันก็มีประโยชน์กับมนุษย์วิญญาณทั้งหลายในการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เลยมีความสุขตัวความสุขใช่ไอ้สุขตัวนี้นี่มันโอ้โหมันหล่อเลี้ยงเราไปได้ตลอดนะครับโอ้มันหลอกเราตลอดชีวิตตลอดไปเรื่อยๆแหละเหมือนเขาหลอกเราหลอกให้เราติดแต่เราหลอกตัวเราเองหลอกตัวเราเองใช่ให้จิตความสุขมันก็มีหลายคนที่เขาตั้งใจจะมาอย่างมาบวชแค่แบบ9วัน1เดือนแต่ก็อยู่ได้เป็นปีอย่างเงี้ยใช่ในเมืองนะเป็นอย่างนั้นอ่ะเมื่อก่อนพระที่มาบวชตามบนตามแก้บนแก้บน3ปีครับแต่ที่มาอยู่แล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า7ปีโอ้มันสบายอะตัวตื่นสายก็ได้ไงวัดอื่นไม่ได้นะครับวัดอื่นถ้าตื่นสายก็ไม่ได้กินนะแต่ที่วัดในพระในตื่นสายได้กินนะตัวเพราะที่ร้านกาแฟเนี่ยเขามีโยมเขาไม่รู้ว่าพระไปกินเนี่ยฟรีอะเฉพาะพระนะครับกูก็ตื่นสายได้อะเพราะกูมีกินอยู่แล้วไงใช่ไหมไม่เดินไปก็ได้นะเขามาส่งถึงห้องนะโอ้โหบ
ริการดีขนาดนี้ครับที่นี่อนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นให้เดินเลี้ยงแถวมาจะป้อนทีละคนอาปากอาปากแม่งจะตัวดีไหมบริการดีดีเกินไปนะดีเกินไปทำยังไงถึงจะบังคับอารมณ์ตัวเองได้ครับหมอได้มันบังคับไม่ได้ต้องฝืนนะต้องฝืนฝืนนะครับใหม่ๆใช่พระเนี่ยห้ามถอดพระห้ามถอดมันต้องกำพระตลอดเวลาสวดไปไหนก็จิตอยู่กับพระเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินครับพวกที่กำพระบ่อยๆมันจะเข้าใจเรื่องคลื่นของพระเวลามีปัญหาก็จะจับพระเพราะพระมันเป็นสื่อพลังงานของท่านที่อธิษฐานไว้นึกออกนะทำไมหลวงพ่อท่านให้เรากำพระเพราะท่านให้เราเบรกอารมณ์ไม่ดีไงเบรกขึ้นที่ไม่ดีในอนาคตเนี่ยถ้าเรากำบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆห่างและไอ้ขึ้นในพระเนี่ยก็คือขึ้นโลกธรรมกำพระกำบ่อยๆใช้พระให้เป็นแล้วหลวงตาก็ใช้อย่างเนี้ยเดินไปเมื่อก่อนก็ตอนเลิกงานเนี้ยลักษณะเนี้ยเดินกลับบ้านนะคือรถเมย์ไม่มีที่ยืนเดินจากสีลงมาถึงนู่นอ่ะมาถึงไออะไรตรงมาน่ะมาลุมพินีแล้วข้ามอะไรมาไม่ได้บันทึกมันลืมมาถึงสีลมไปลาดประสงค์นะครับเอราวัณนะช้างผ่านฟ้าไม่ใช่เดินมาทางสีลมไปทางเนี้ยมาทางไอ้ลุมพินีตรงมานะมันอะไรที่ศาลพระพรหมอ่ะพระพรหมเลยพระพรหมเป็นอะไรอ๋อประตูน้ำนะครับไดมารูไดมารูประตูน้ำครับไปโรงแรมดินแดงอนุสาวรีย์กูจะนั่งรถกลับบ้านก็ถึงอิรามิชานู่นอ่ะไปนั่งกินกาแฟข้างบนนั้นครับเพราะว่าไม่มีที่ยืนรถเมล์ไม่มีที่ยืนครับมันโหนจะเป็นต้องเดินสวดมนต์มาแล้วเราก็กำพระสวดไปเราอยากเห็นสาวคนไหนมันเดินหน้าเราก็บอกมันหันหลังมาดูหน่อยมันก็หันปั๊บเลยเนี่ยวิสูตรในการสวดมนต์หันมาแล้วดวงตายิ้มไหมครับไม่ยิ้มดูเฉยๆเป็นแกล้งเฉยๆว่าไม่รู้จักนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยทดสอบมันหันวับเลยครับประมาณนี้สนุกนะตุแล้วถ้าหากวันไหนเราลืมห้อยพระแต่เรายังมีแหวนอยู่ในมือครับหลวงตาขอให้มีพระแหวนก็คือพระเนี้ยเนี่ยพระมีในแหวนเนี้ยแหวนนะใช่แหวนหน้าพระเนี่ยการใช้แหวนกับการใช้พระต่างกันยังไงเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยเอาไว้นึกเอาไว้นึกครับแหวนกับพระเนี่ยสว่างครับยังไงก็สว่างถ้าเป็นของหลวงปู่นะของเราเนี่ยสว่างแต่จิตเราไปไหนไปรู้ไงครับนี้ถ้าอยู่กับพระเนี่ยจิตกับพระมันก็สว่างทึบแล้วบุญเราในอดีตมันก็เข้าตรงนั้นอีกด้วยเป็นการสะสมบุญโดยไม่รู้สึกโดยเราไม่เข้าใจที่กับพระเนี่ยนะครับหลวงตาก็เคยคิดว่าเอ๊ะหลวงพ่อให้คำพระทำไมท่านบอกเอ้าเองพิจารณาข้าให้เองคำพระทำไมล่ะจิตเองอยู่กับพระลองคิดดูว่าพระท่านมีบารมีขนาดไหนกว่าท่านจะเป็นพระมันสว่างไหมท่านมีโลกธรรมยิ่งพระข้าเนี่ยมันสว่างแต่จิตเองไปไหนล่ะถ้าเองไม่นึกถึงท่านเนี่ยเองจะอยู่ไหมไม่อยู่เองก็ไปตามเรื่องเราที่เองนึกไปแต่เองกลับมาที่พระนี่นะจิตกับพระมันเป็นเนื้อเดียวกันมันก็สว่างแล้วบุญเองทำในอดีตมันก็เข้ามาที่เองอีกพอเราเลือกถึงพระที่มีพลังงานมันเป็นการสะสมบุญที่มันซึมตลอดที่เรานึกไงซึมเข้ามาตลอดก็เหมือนเราบันทึกกรรมต่างๆหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเวลาเหมือนกันสัมผัสเนี่ย บันทึกนะตุ๊ที่ว่าอยู่ใกล้ใครพลังงานเป็นแบบไหนคนนั้นก็ซึมมาหากันถูกนี่เรากำภาพบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยคนมันก็รู้เองแหละครับ
เขามองเขาจะมองเขามองจ้องจ้องเราจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ครับเป็นพระเป็นหลวงปู่หลวงปู่มันจะซ้อนเราอยู่ไงครับเพราะจิตเรานำท่านมาไงยิ่งคนมีเซนเนี่ยนะมันก็จะเห็นอยู่ครับมันจะมองบางทีเมื่อหลวงตาใหม่ๆมันยังงงเอ๊ะมันมองกูทำไมวะเนี่ย ไม่เข้าใจไงพอโอ้มันเป็นพออันนี้พอเรานึกอะไรขึ้นนั่นก็มาไงทีนี้เขาเห็นมันก็เป็นภาพซ้อนอ่ะทีนี้ต้องขยันนึกเลยอ่ะโอ้โหแต่นี่ไม่หยุดละนึกตลอดละตอนนี้ยิ่งซ้ำนั้นอีกมีเพิ่มอีกครับส่งเครื่องอีกโอ้โหหล่อเลยตอนนี้หล่อเลยครับหล่อข้างในนะมองไม่เห็นก็หล่อทุกวันนะหล่อพระวันที่6ที่7ก็จะหล่ออีกแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้อธิบายให้ฟังครับว่าที่ละกรรมพระเนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุใดใช่หลวงตาถึงเยอะบางวันนี่หลายพวงครับข้างในก็มีอีกอยู่แล้วประคบก็มีอีกครับไม่ห่างเลยนะครับไม่ครับมือก็มีแหวนครับเรื่องแหวนเนี่ยหลวงตาบางคนบอกว่าใส่นิ้วนี้ดีนี้ไม่ดีต้องใส่นิ้วไหนนะมันดีทุกนิ้วอ่ะพระก็แหวนพระไม่ใช่แหวนเพชรใช่ไหมที่จริงแหวนพระกับแหวนเพชรใส่นิ้วไหนก็คือมีค่านั่นแหละมันดีไม่ดีมันอยู่ที่คนพูดหรอกอยู่ที่คนพูดเขาบอกเราเขาใส่นี่ไม่ดีใส่เรื่องนี้ไม่ดีใช่ไหมบางคนไปใส่นิ้วนี่นิ้วโป้งครับใส่ทำไมนิ้วโป้งนะมันสวยตรงไหนเขาบอกใส่นิ้วโป้งแล้วดีเด็กปัญญาอ่อนแล้วเอาเป็นเด็กเชื่อง่ายครับคนหลอกได้คือเด็กไงหลอกเด็กครับเด็กใช่เราไม่ใช่เด็กเราเป็นผู้ใหญ่ไม่ดูเขาหลอกทำไมล่ะเออนี่เขาหลอกเอาจริงนะยังไม่โตนี่มาโดนหลอกชอบให้เขาหลอกไงครับเออถ้าสาวๆหลอกก็ไม่ว่าหรอกยอมไม่หลอกนะใช่ลูกหมอดูก็หลอกไหมโอ้ได้เวลานะครับก็เดี๋ยวจะลืมวันที่6วันที่7นะครับวันที่6เราไปเจอกันเช้าที่วัดป่าธราพิรมนะครับวังกะทะตุดูเดือนหน้านู่นนะไม่วังกะทะเดือนวันไหน3กุมภาที่วังกะทะครับไม่ไปไม่ได้เพราะเขามาสร้างตรงนี้ไงอ๋อนำปัจจัยมาเขามีพระป่าครับเขาจะแจกอะไรนะพระรุ่นแรกอะที่เขาทำอะคนยังไม่มาเอาครับเขาเลยขอจัดงานอีกงานที่วังกะทะอีกรอบนึงวันที่3ครับมาสร้างภาษีในเรื่องวังนะครับจากวังเหนือไปวังกะทะนะไปทอดที่นั่นใช่ครับแล้วก็วันที่6ช่วงเย็นนะครับก็ไปเจอกันที่วัดป่าไตรลักษณ์นะครับมีเหล่าพระนะครับวันที่7ครับวัดป่าไตรลักษณ์อ่ะวันที่6ตอนเย็นครับOh. แล้วก็7ตอน10โมงนะครับเราไปหล่อพระจักรพรรดิปางเปิดโลกที่สาขาเชียงดาวนะครับเชียงดาวนะครับช่วงบ่ายมีบรรจุหายที่เจดีย์ด้านหลังนะครับแล้วก็สวดบรรยายธรรมนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นวันที่10ที่สาขากบิลบุรีนะครับก็มีอัญเชิญพระประธานนะครับช่วงประมาณ5โมงเย็นนะครับแล้วก็สวดบรรยายธรรมนะครับที่สาขากบิลบุรีนะครับวันที่11นะครับอย่าลืมนะครับไปเจอกันที่วัดโบสถ์ปทุมธานีนะครับโอ้ไม่ไปไม่ได้นะครับหลวงตามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับที่นั่นแจกอยู่แล้วมีแจกพระนะครับแจกฟรีนะแจกฟรีนะครับลูกหลวงพ่อนะเอาไว้ทำอ๋อครับแจกฟรีของฟรีนะมักจะดังของฟรีมักจะดังใช่ครับของดังมักจะฟรีใช่ครับทำกับมือนี่แจกไว้นะครับเก็บไว้มีราคาอีกหลวงตาไม่อยู่ก็มีราคาแล้วในคอตอนนี้ก็มีแล้วนะครับจริงๆมีจริงๆครับแล้วก็วันที่14นะครับมาเจอกันที่นาหวายนะครับมีหล่อพระจักรพรรดินะครับเป็นพระประธานในศาลาสวดมนต์นะครับช่วงเย็น5โมงเย็นนะครับแล้วก็18นะครับล่าสุดอัปเดตใหม่นะครับก็มีจัดงานหล่อพระนะครับที่ถ้ำเมืองนะนะครับพระนเรศวรโอ้พระนเรศวรใช่ครับปางประกาศอิสระ
ใครคิดว่าตัวเองอยากเป็นอิสระจากผัวจากเมียจากลูกนี่ไปหล่อนะอ้าวอิสระไงอิสระภาพฟังอยากลดน้ำแล้วเอาลดน้ำข้าไม่ขึ้นตรงต่อใครไม่ขึ้นตรงต่อลูกเมียสมบัติโอ้เอาปลดปล่อยตัวเองไงปลดปล่อยตัวเองเออให้แม่ธรณีรับรู้ไม่ไหวแล้วนะครับปลดปล่อยปล่อยปล่อยให้เป็นชีวิตเป็นอิสระอิสระจากในการติดไงครับใครติดอะไรไปปล่อยปลดปล่อยซะก็เป็นวันที่18นะครับ18วันอะไรจะสู้วันที่18เดือนนี้เป็นวันที่เขายุทธหัตถีกันด้วยครับไม่ใช่วันอะไรวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเหมือนวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสโอ้วันครูด้วยเนี่ยแล้วเป็นวันยุทธหัตถีที่เกี่ยวข้องกับพระนเรศวรโดยตรงนะครับเขาให้ปลดปล่อยปลดปล่อยวิญญาณที่ตกค้างทั้งหลายประมาณนั้นแหละครับให้เป็นอิสระครับใครอยากเป็นอิสระก็ไปปล่อยปลดปล่อยตัวเราเองนะวิญญาณตัวเองนะครับโอเคครับเอาได้เวลาครับสวดมันสวดกันแล้วกันสวดทุกครั้งจิตท่านสว่างนะจริงๆเวลาขออะไรจากพระโพธิสัตว์ทุกองค์น่ะอย่างหลวงปู่นี่นะท่านให้ฝึกกรรมฐานท่านให้สวดมนต์เพราะการสวดมนต์เนี่ยจิตเรามันสว่างทุกครั้งที่สวดทีนี้จิตเราสว่างเนี่ยวิญญาณญาติเราแถวนั้นน่ะบ้านเราอ่ะเขาจะมาสวดกับเรายิ่งวิญญาณที่มีทุกข์นะยิ่งต้องมานะฮะเพราะนั้นบทนี้ตอนที่อยู่กับท่านน่ะเวลาสวดพวกไตรสรณคมเวลาสวดมนต์เนี่ยมักจะฝันเห็นญาติเมื่อก่อนไม่ฝันพอมาสวดแล้วเริ่มฝันแล้วบางคนนะแสดงว่าได้ผลนะเอาหายใจก็ลึก